ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาเฉลยโจทย์อีกนะคะสำหรับโจทย์ในเรื่องของสมดุลสองมิตินะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่โจทย์นี้นะคะซึ่งโจทย์เนี้ยมันเป็นรูปของรถนะเป็นรูปของรถทีเนี้ยโจทย์ข้อนี้เขาก็ถามบอกว่าจุดศูนย์กลางของมวล G ก็คือจุดศูนย์กลางของรถยนต์คันนี้นะคะซึ่งตอนนี้รถคันนี้นะคะมีน้ำหนักอยู่ที่1,400กิโลกรัมดังลูกนะคะโจทย์ก็บอกว่าให้หาแรงที่กระทำนะคะกับล้อทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังโดยสมมติฐานของเขาก็คือรถคันนี้จะอยู่ในสภาพสมดุลก็คืออยู่ในสภาพที่หยุดนิ่งซึ่งไม่เคลื่อนที่นะคะถ้าเราเจอโจทย์ประมาณนี้นะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องวาดฟรีบอดี้ไดแกรมเราต้องวาดฟรีบอดี้ไดแกรมนะคะอาจารย์ก็วาดฟรีบอดี้ไดแกรมออกมาเป็นแบบนี้ไม่ต้องวาดรูปรถทั้งหมดนะคะเอาให้มันแค่คลับคล้ายคลับคาก็ได้นะคะโดยทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่ามันมีแรงอะไรกระทำที่รถแน่นอนมันต้องมีแรงเนื่องจากน้ำหนักของรถตัวเนี้ยนะคะซึ่งจะต้องมีทิศพุ่งลงทีนี้พุ่งลงก็คือตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้แต่ทีเนี้ยประเด็นของมันก็คือมันจะต้องพุ่งลงอยู่ตรงไหนเขาเลยบอกว่าให้มันเป็นจุดกึ่งกลางตรงนี้จุดกึ่งกลางของรถนะคะเขาก็เลยสมมุติให้มันassume ว่าให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างตรงนี้นะคะให้อยู่กึ่งกลางระหว่างตรงนี้เลยละกันนะคะอันนี้สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะดังนั้นเราจะหานะคะแรงเนื่องจากน้ําหนักของรถได้ยังไงนะคะเราก็เอาน้ําหนักของรถ1,400นะคะคูณกับค่า g ก็คือ 9.81 ตั้งทิ้งไว้นะคะและจากนั้นเรามีแรงอะไรมากระทําที่รถบ้างนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีทั้งล้อหน้ากับล้อหลังเราอย่าลืมนะมันมีแรงที่ล้อหน้าและล้อหลังเราต้องบวกล้ออ่ะคือล้อหน้ามันจะต้องมี2ล้อแล้วก็ล้อหลังจะต้องมี2ล้อซึ่งแน่นอนหน้าก็ต้องเท่ากันหลังก็ต้องเท่ากันทั้งสองข้างนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมี4ล้อนะคะจะต้องมีแรงที่พื้นอ่ะกระทํากับล้ออ่ะอยู่4ล้อทีนี้มันต้องเป็นแรงอะไรล่ะมันคือแรงเอ็นเนี่ยค่ะมันคือแรงเอ็นเรายังจําแรงเอ็นตรงนี้ได้เนาะมันจะต้องมีแรงเอ็นอยู่ตรงนี้มันเป็นล้อมันก็ต้องมีนี่คือแรงเอ็นแรงเอ็นก็คือแรงที่พื้นกระทํากับตัววัตถุนะคะในทิศตั้งฉากกับพื้นนะคะในทิศที่ตั้งฉากกับพื้นผิวสัมผัสนะไม่ใช่พื้นโลกนะคะอย่างที่อาจารย์เคยสอนไปดังนั้นมันก็จะออกมาอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้นี่คือแรงเอ็นอาจารย์ก็แยกให้เป็น NF กับ NR NSNF ก็คือล้อหน้าละกัน NR ก็คือล้อหลังนะคะแต่ทำไมมันคูณ2ตรงนี้คูณ2เพราะมี2ข้างล้อหน้ามีข้างซ้ายข้างขวาล้อหลังก็มีข้างซ้ายข้างขวาเลยกลายเป็นรูปแบบนี้ดังนั้นนะคะเราจะมีแรงเกิดขึ้นนะคะที่รถตัวนี้ก็คือมีอยู่5แรงด้วยกันนะมีแรงที่กระทำล้อหน้า2ล้อนะคะแรงที่กระทำกับล้อหลังอีก2ล้อนะคะแล้วก็มีแรง NG ของน้ำหนักของรถคันนี้อีกนะคะเป็นแรงเนื่องจากน้ำหนัก W นะคะดังนั้นเราก็สามารถใช้สมการซิกมา FF ได้นะคะซิกมา FF เท่ากับ0นะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะหาแรงใช่ไหมคะเราจะไปหาโจทย์มันให้หาแรงที่ล้อแรงที่พื้นกระทำกับล้อทั้งล้อหน้ากับล้อหลังเท่ากับเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามซึ่งเราจะเห็นว่าแรงทั้งหมดมันอยู่ในแกน y ดังนั้นเราสามารถใช้ตรงนี้เป็นซิกมา fy แบบนี้ได้นะคะดังนั้นอาจารย์กําหนดให้ตัวเนี้ยทิศชี้ขึ้นเป็นบวกนะคะกําหนดให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวกนะดังนั้นเราก็จะได้ว่า 2nf ก็คือตัวของก้อนนี้มันคือก้อนนี้นะคะคือก้อนนี้เนาะ 2nf มีทิศพุ่งขึ้นนะคะบวกกับ 2nr ตรงนี้ก็มีทิศพุ่งขึ้นเหมือนกันนะคะลบด้วย1,400คือคูณ 9.81 นะคะอันนี้คือแรงเนื่องจากน้ำหนักของรถก็คือเป็นแรง W นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมีแรงในแนวแกน y ทั้งหมดเท่านี้ดังนั้นสับมันเท่ากับ0ละเพราะมันอยู่ในเรื่องของสมดุลนะคะถ้ามันอยู่ในเรื่องของสมดุลเนี่ยหรือวัตถุหยุดนิ่งอะค่ะเราก็สามารถใช้สูตรนี้ใช้สมการนี้นะคะในการหาแรงที่เหลือได้
แต่ทีเนี้ยจากโจเอ้ยจากสมการที่เราตั้งทิ้งไว้อะเราจะพบว่าตอนเนี้ยเราติดตัวแปร2ตัวนะคะก็คือ NF กับ NR อ่ะเราขาดไป2ตัวนะก็คือ NF กับ NR ทีเนี้ยเรามีตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าแรงตั้ง2ตัวเราไม่สามารถที่จะหาได้จากซิกมา F เท่ากับ0ได้นะคะดังนั้นมันก็จะวนเข้ามาสู่สูตรอีกสูตรหนึ่งของเราที่เรามักจะใช้ประจำเลยเรามักจะใช้คู่กันอยู่3สูตรใช่ไหมคะก็คือซิกมา fx เท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0และซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ถ้าเรายังจำกันได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่สมการซิกมา f นะคะเท่ากับ0แล้วเราไม่สามารถที่จะแก้สมการได้นะคะนั่นก็คือเรามีแรงมากเรามีแรงที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยมากกว่า1แรงนะคะดังนั้นเราจะใช้สมการของซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0เข้ามาช่วยนะคะมันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้มาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก้อนนี้อาจารย์ให้เป็นซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0อาจารย์ห้อย F หมายความว่าอาจารย์ไปเทคโมเมนต์ที่จุด F นะคะเราจะไปเทคจุดไหนก็ได้นะคะระหว่างจุดนี้จุด F หรือจุด R จุดไหนก็ได้จุดใดจุดหนึ่งนะคะเราจะเทคตัวไหนก็ได้นะคะทีนี้แต่เราอย่าไปเทคโมเมนต์จุด G นะเพราะถ้าเราไปเทคโมเมนต์จุด G เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถหาเราไม่สามารถหาตัวแปรของ NF กับ NR ได้เพราะเราจะตัดตัวแปรที่เราทราบค่าทิ้งโดยอัตโนมัติเลยนะถ้าเราไปเทคโมเมนต์ที่จุด G ดังนั้นให้เลือกเทคโมเมนต์นะคะจุดที่เราไม่ทราบค่าก่อนอาจารย์เลยเลือกตัวใดตัวหนึ่งอาจารย์ก็เลยเลือกเป็นซิกมาโมเมนต์ F นะคะเทคโมเมนต์ที่จุด F นะคะโดยอาจารย์ให้ทวนเข็มเป็นบวกนะคะอาจารย์ให้ทวนเข็มเป็นบวกดังนั้นเราจะมาไล่ทีละอันเราจะมาไล่ทีละอันละกันนะคะเรามาไล่แรงอันแรกนะคะแรงตัวนี้เลยนะคะก็คือแรงของ1,400นะคะก็คือแรงเนื่องจากน้ำหนักนะคะอันนี้อาจารย์ยังไม่ได้รวมผลคูณเนาะก็คือแรงเนื่องจากน้ำหนัก mg นะคะก็คือ m คูณ g ตรงนี้นะคะซึ่งทีนี้เราเทคโมเมนต์จุด f เทคโมเมนต์จุด f นะเราเทคโมเมนต์จุด f นะคะก็คือจุดนี้นะคะแรงเรามาทางด้านนี้ดังนั้นเราเหมือนเดิมให้เราตั้งคานแบบนี้ตื่นนะคะตั้งคานตรงนี้แล้วจุดหมุนของเราอยู่ตรงนี้ดังนั้นแรงมันพุ่งชนมาแบบนี้นะคะดังนั้นมันก็จะทำให้คานเนี่ยหมุนมาแบบนี้ดังนั้นมันดังนั้นเราก็จะพบว่าแรงเนื่องจากน้ำหนักของตัวรถ 1,400 คูณ 9.81 ตรงเนี้ยนะคะมันจะมีทิศตามเข็มนาฬิกาดังนั้นอาจารย์เลยให้ตรงเนี้ยเป็นลบนะคะดังนั้นเราจะได้ว่าแรงเนื่องจากน้ำหนักของตัวรถนะคะคูณกับระยะทีนี้ระยะที่เกิดขึ้นก็เป็นระยะจากแนวแรงนะคะมายังจุดหมุนแนวแรงมายังจุดหมุนก็คือ 1,386 นะคะ 1,386 มิลนะคะอาจารย์ใช้เป็นมิลเนาะอันตัวนี้อาจารย์ยังไม่ได้แปลงหน่วยนะจริงๆแล้วมิลลิมันคือ10กำลังลบ3แต่นี่อาจารย์ยังจะไม่แปลงหน่วยนะคะอาจารย์ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะคะจากนั้นเราไล่ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะแรงตัวเนี้ยเราใช้ครบหมดละทีนี้เราจะไปหาโมเมนต์ของตัวถัดไปเราจะไปหาโมเมนต์ของตัวถัดไปตัวนี้เราหาเสร็จแล้วนะนะคะถัดไปนะคะตัวนี้เสร็จแล้วดังนั้นตัวนี้2 NF ตัวเนี้ยแรงตัวเนี้ยมันตัดผ่านจุดหมุนนะคะมันตัดผ่านจุดหมุนเมื่อมันตัดผ่านจุดหมุนดังนั้น 2NF ก็เท่ากับ0จะมีโมเมนต์เท่ากับ0แต่แรงไม่เท่ากับ0นะคะเฉพาะโมเมนต์เนาะเพราะว่าแรงของ 2NF ตรงนี้มันดันผ่านจุดหมุนนะคะเมื่อไรก็ตามที่แรงเนี่ยตัดผ่านจุดหมุนเลยอะแรงก้อนนั้นอะแรงตัวนั้นอะก็จะมีโมเมนต์เป็น0นะคะดังนั้นตัวนี้ก็หมดไปนะคะงั้นเราก็จะเหลือก้อนนี้เราจะเหลือก้อนของ 2NRแล้วเหลือก้อนของ 2NR ซึ่ง 2NR เราดูนะคะทิศมันพุ่งขึ้นแบบนี้ทิศมันพุ่งขึ้นแบบนี้แต่จุดหมุนเราอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมลากขาลงมาลากขามาลากขามาตัวนี้คานทีนี้เราก็จะพบว่าแรงตัวเนี้ยแรง 2NR ตรงเนี้ยค่ะ
็นไหมมันพุ่งไปแบบนี้มันก็จะทำให้แรงของ 2NR ตรงเนี้ยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นแบบนี้นะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเราให้เป็นบวกดังนั้นมันก็จะกลายเป็นบวก 2NR นะคะบวก 2NR ทีนี้ระยะนะคะระยะที่เกิดขึ้นคือเท่าไหร่ระยะที่เกิดขึ้นนะคะจากจุดนี้จากจุดนี้นะคะมายังจุดหมุนมันก็คือระยะนี้นั่นเองก็คือระยะของ1386บวกกับ964นี่คือระยะที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นจับเท่ากับศูนย์ได้แล้วนะคะจับเท่ากับศูนย์ได้ละจับเท่ากับศูนย์ได้แล้วนะดังนั้นสมการต่อไปนี้นะคะสมการต่อไปนี้เราก็จะแก้สมการหา nr ออกนะคะเอาก้อนนี้คูณกันเอาก้อนนี้บวกกันย้ายข้างสมการนะคะเราก็จะได้นะคะ nr ออกมาเท่ากับ4,050นิวตันนะคะดังนั้นตอนนี้เราได้ nr แล้วเราได้ nr แล้วจากนั้นเราจะไปใช้วิธีการเทคโมเมนต์ที่จุด r เพื่อหา nf เลยก็ได้หรือเราจะใช้สมการนี้เหมือนเดิมก็คือสมการเมื่อกี้ค่ะซึ่งสมการเมื่อกี้เราติด nf กับ nr ไงเราเลยไม่สามารถแก้สมการจากตัวนี้ได้เราเลยไปเทคโมเมนต์ที่จุด f นะคะแทนแล้วเราได้อะไรออกมาเราได้ nr ตรงนี้ออกมานะคะแต่ตอนนี้เราสามารถใช้สมการนี้เราสามารถใช้สมการของซิกมา f เท่ากับ0เมื่อกี้ในการหา nf ตัวนี้ได้นะคะดังนั้นเราก็จะแทนไปแบบนี้เราจะแทนไปแบบนี้ดูนะคะค่อยๆไล่นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าก้อนนี้2 nf nf ของเรานะคะเราไม่ทราบค่า nf ตรงนี้เราไม่ทราบค่าปล่อยทิ้งไว้นะคะแล้วเราทราบค่า nr ตรงนี้แล้วนี่เราก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะลบกับก้อนนี้ตึงๆนะคะดังนั้นสมการตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าแค่ตัวเดียวละก็คือ nf นะคะดังนั้นเราก็แก้สมการเพื่อหา nf ออกมาเราก็จะได้ว่า nf ของเราเท่ากับ2820นะคะดังนั้นจากคำถามที่โจทย์ถามเราจากสิ่งที่โจทย์ถามเราตรงนี้นะคะถามว่าจงหาแรงที่กระทำกับล้อหน้าและล้อหลังดังนั้นเรารู้ได้เลยว่าแรงที่กระทำผ่านล้อหน้าเท่ากับ 2,820 นิวตันกับแรงที่กระทำกับล้อหลังนะคะเท่ากับ4,050นิวตันแบบนี้เป็นต้นนะคะ